สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉินหิวเมื่อไรก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven น้ำป่าจู่โจมฆ่า6ชีวิตพยายามจะเปิดประตูครับมันเปิดไม่ได้เพราะน้ำมันเชี่ยวน้ำดื่มวันพูกเขาไปเก็บลูกว่าเอาไปขายเด็กจากการตะลุนคนเดินไปก่อนโอเคไหมไปเฮ้ยไม่มีเสียงกรี๊ดเลยคุณลูกว่าตัวเนี้ยลูกว่ามันสุกเราไปลูกว่ามาขายดีกว่าจะได้ให้เด็กๆมันหัดขายของด้วยเด็กกันดีใจเอาไปกันนี่คือบ้านตากอากาศของอบและครอบครัวซึ่งเป็นจุดนัดพบที่ทุกคนจะมาช่วยกันเก็บลูกว่าไปขายครับพอตกลงกันปุ๊บก็ขับรถไปซื้อของซื้อไข่ซื้อหมูเปิดเพลงร้องเพลงกันไปก็ฝนมันก็ตกพรำนิดๆนะตกไม่มากนะอบใช้เวลาช่วงวันหยุดพาครอบครัวมาที่นี่เป็นประจำและเขามักจะเลือกใช้เส้นทางนี้เนื่องจากมีความตื่นเต้นท้าทายให้กับทุกคนพอมาถึงนี่ทุกครั้งเราจะต้องเปิดกระจกรถปิดแอร์แล้วขับลงมาปุ๊บแล้วก็จะต้องดูก้อนหินก้อนนี้นี่คือจุดสังเกตหากเห็นโขดหินบริเวณก่อหญ้าโผล่พ้นน้ำนั่นหมายถึงความปลอดภัยและสามารถขับรถผ่านไปได้ไม่เห็นละนี่ไม่ได้ไม่เห็นละที่เห็นนี้คือสภาพลำธารน้ำซึ่งเกิดจากฝนตกหนักเมื่อค่ำคืนและต่อเนื่องมาจนถึงเช้าทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ซึ่งผิดกับวันที่อบและครอบครัวเดินทางมาเก็บลูกว่าน้ำใสอ่ะครับมันมีโขดหินอยู่เขามาเล่นน้ำที่นี่เต็มเลยเด็กๆมาล้างรถอะไรเต็มเพราะเหตุนี้อบจึงเลือกที่จะพาครอบครัวมาผจญภัยในเส้นทางนี้และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยเขาจึงตัดสินใจขับรถข้ามไปพอข้ามไปครับกำลังจะขึ้นฝั่งจะขึ้นฝั่งปั๊บเนี่ยมวลน้ำมันมาจากไหนก็ไม่รู้รถเลยมันเลยหมุนมันก็จมเลยจมน้ำก็ขึ้นมาเลยทีแค่นิดเดียวเองจะขึ้นฝั่งแล้วถีบท้ายรถไปเลยทั้ง6ชีวิตถูกน้ำป่าจู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวและก่อนที่รถกระบะจะถูกซัดตกลงไปด้านล่างซึ่งนั่นหมายถึงอันตรายถึงชีวิตอบซึ่งมากด้วยประสบการณ์รู้ดีว่าในนาทีขับขันเช่นนี้เขาจะต้องทำอะไรก่อนและหลังบ้างเอาทุกคนสละเรือบอกก็ยังสนุกกันอยู่ตะพักน้ำก็เต็มรถยายก็จับประตูรถไว้ก็ลองดูว่าจะขึ้นไปเองพอลงไปก็แบ๊ะพอนี่เลยเห็นแค่นี้ไม่ลึกจังไหนคิดในใจอบมีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อออกจากรถได้เขาจึงรีบลงมือช่วยทุกคนก่อนที่น้ำป่าจะทวีความรุนแรงและทำให้เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นกว่านี้คิดว่ายังไงปั๊บมันจะรถจะพลิกแน่ให้ทิ้งตัวไปด้านซ้ายมากๆเพราะว่ามันติดฝั่งแล้วก็ไม่ต้องตกใจแล้วผมก็พยายามเบียดตัวไปที่ไอ้ข้างคนโดยสารข้างๆแล้วก็เบียดประตูออกเนี่ยกลัวในใจกลัวค่ะแต่ไม่พูดเพียงแต่ปลอบใจแม่กับลูกหลานบอกรีบออกรถแล้วเขาก็ห่วงย้ายไล่เดี๋ยวยายตามไปเดี๋ยวยายออกหน้าต่างได้ยายตัวเล็กเนี่ยลูกสาวคนโตก่อนเพราะลูกสาวคนโตอยู่ข้างหลังอยู่กระบะหลังน้ำมันก็พัดมาดันประตูไม่ได้น้ำก็เริ่มไหลมาเข้ารถเรื่อยๆจากนั้นก็เลยเอาเท้าถีบประตูออกไปทีนี้ก็จับที่แบบที่เปิดประตูทีนี้ตัวก็ปิวไปตามน้ำเลยแล้วตอนนั้นรู้สึกยังไงครับตกใจแบบสะพายกระเป๋าอยู่แบบปกติก็ไม่ใช่ปิวง่ายๆทีนี้น้ำพัดมาแรงแบบตัวปิวไปทางเส้นตรงเลยแล้วใครช่วยน้องหนุนขึ้นมาครับตาค่ะก็ตกใจหน่อยรู้ไหมครับว่าน้ำป่ามาพัดรถรู้ไหมครับรู้แล้วครับรู้ได้ยังไงครับตอนนั้นก็หนูเห็นสีน้ำป่ากอดคอผมยายก็กอดคอขึ้นฟังป้าออกทีหลังเพราะว่าเก็บของอยู่เก็บของแล้วผูกเป็นถุงๆแล้วก็โยนขึ้นฟังหลังจากที่อบช่วยทุกคนในครอบครัวขึ้นฟังได้อย่างปลอดภัยแล้วเขายังรักษาสติได้ดีโดยพยายามหาอุปกรณ์มาช่วยยึดรถกระบะที่จมน้ำไว้พอจมปั๊บก็วิ่งไปที่บ้านแล้วเอารถจี๊ปเราเชือกมาผูกแล้วดึงไว้ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยพยายามหาทางดึงรถกระบะขึ้นจากน้ำแต่เนื่องจากล้อรถติดอยู่กับโขดหินพวกเขาจึงทำไม่สำเร็จพอมีคนมาช่วยปั๊บผมมีเชือกเส้นเล็กๆเส้นหนึ่ง
ผมผูกติดข้อมือไว้แล้วก็เข้าไปในรถแล้วก็อ้อมดึงกุญแจสวิตช์ออกไม่ตกใจค่ะไม่ตกใจถ้าตกใจมันก็ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วพอ 6:00 น.ท้องฟ้าเปิดก็รถไถอยู่ที่ไหนก็ไปดึงออกเช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันนำรถกระบะของอบขึ้นจากน้ำโดยอาศัยรถไถช่วยดึงและลากตัวรถขึ้นมาซึ่งจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นครั้งนี้เคราะห์ยังดีที่อบและครอบครัวไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเวลาจะข้ามน้ำทุกครั้งเนี่ยเราต้องเปิดกระจกเปิดกระจกปิดแอร์ในการระวังเพราะว่ารถเราเนี่ยมันเป็นรถเซ็นทรัลล็อกกว่าครึ่งชั่วโมงรถไถก็สามารถดึงรถกระบะของอบขึ้นจากน้ำได้สำเร็จตัวรถไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดมีเพียงชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้นที่ช็อตเนื่องจากรถจมอยู่ในน้ำการขับขี่รถต่อไปก็ต้องระวังมากกว่าเดิมเพราะเราอายุมากขึ้นคอยสะกิดคอยเตือนกันเนาะว่าดูอีกทีเพื่อความมั่นใจเนาะคือไม่ประมาทอีกแล้วนะกลัวตอนนี้ยังกลัวอยู่ไหมครับไม่กลัวแล้วถ้าคุณตากับคุณแม่ไปอีกไปไหมไม่ไปละไม่กลัวแต่หนูกลัวสีน้ำตาระวังข้ามถนนทางม้าลายอันตรายที่คุณไม่คาดคิดช่วงหน้านาทีฉุกเฉินเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศรัสเซียจู่ๆรถที่แล่นอยู่ข้างหน้าต่างได้ชะลอความเร็วลงเนื่องจากมีกลุ่มคนกำลังข้ามถนนบริเวณทางม้าลายเมื่อเห็นคนข้ามถนนรถเก๋งฝั่งตรงข้ามก็รีบชะลอความเร็วด้วยทำให้รถบรรทุกที่แล่นตามหลังมาเบรกไม่ทันคนขับตัดสินใจหักหลบจึงเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนคนข้ามถนนเข้าอย่างจังนี่เป็นความประมาทที่เกิดจากการขับรถเร็วครับหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางนาทีฉุกเฉินแฟนเพจนาทีฉุกเฉิน